หมดกาแฟเป็นกิโลยังชงกาแฟไม่อร่อยเลยทำยังไงดีดูคลิปนี้จบชงเอสเปรสโซ่อร่อยชัวร์สวัสดีค่ะอยู่กับบุญช่องบุญนิสต้านะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเอสเปรสโซ่กันบ้างนะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาบอกวิธีการทำเอสเพรสโซ่ให้อร่อยซึ่งก็จะเน้นเรื่องปัจจัยการสกัดที่เป็นพื้นฐานอย่างละเอียดอยากให้ติดตามชมให้จบนะคะหรือจะแบ่งดูเป็นช่วงๆก็ได้ค่ะเราทำสารบัญหรือว่าตัววิดีโอชัพเตอร์เอาไว้สามารถเลือกกดดูตามหัวข้อได้เช่นกันค่ะเอสเพรสโซ่นี่นะคะเป็นกาแฟเข้มข้นเสิร์ฟเป็นช็อตซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตามร้านหรือว่าชงที่บ้านค่ะเพราะว่ามันสามารถทำเป็นกาแฟแก้วพื้นฐานหรือว่าเบสของเครื่องดื่มอื่นๆได้อีกมากมายอย่างเช่นคาปูชิโน่ลาเต้อเมริกาโน่มอคค่าหรือมาคิอาโต้ดูเหมือนจะชงง่ายบางเครื่องแค่กดปุ่มเดียวก็ได้แล้วแต่จริงๆเนี่ยถ้าจะชงให้อร่อยมันก็ต้องมีความชำนาญแล้วก็ฝึกฝนค่ะคำว่าเอสเพรสโซ่นี่นะคะมาจากภาษาอิตาเลียนว่าเอสพริเมเร่แปลว่ากดอัดหรือดันออกและเรามักจะได้ยินฝรั่งสั่งว่าคาเฟ่เอสเพรสโซ่ซึ่งก็แปลว่ากาแฟที่ใช้แรงดันสกัดออกมาค่ะเอสเพรสโซ่เกิดขึ้นเมื่อไหร่และใครเป็นคนคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเอสเพรสโซ่ขึ้นมามาลองฟังกันค่ะในปี1884อันเจโลมอริออนโดชาวเมืองตูรินได้คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำซึ่งผลิตไอน้ำ 1.5 บาร์และดันไอน้ำผสมกับน้ำบางส่วนออกมาผ่านผงกาแฟเพื่อสกัดกาแฟและได้จัดแสดงในงานเอ็กซ์โปที่เมืองตูรินซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาแค่เอามาโชว์ค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นเครื่องต้นแบบเพื่อเสนอแนวคิดใหม่ๆและด้วยความที่ว่าเครื่องมันใหญ่โตทำให้ไม่ประสบความสำเร็จและไม่เป็นที่รู้จักและก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่เครื่องต้นแบบตัวนี้เนี่ยถูกทำลายคงเหลือไว้แต่แบบที่จดลิขสิทธิ์ไว้เท่านั้นค่ะต่อมาลุยจิเบเซราชาวเมืองมิลานได้ผลิตเครื่องชงกาแฟแรงดันไอน้ำโดยใช้คอนเซปต์ของมอริออนโดในราวๆต้นศตวรรษที่20ค่ะแต่พัฒนาให้มีขนาดเล็กลงสำหรับเสิร์ฟแบบซิงเกิลช็อตมีด้ามชงแล้วก็มีหัวชงหลายหัวค่ะแล้วต่อมาอีกนะคะในปี1903ค่ะเดซิเดริโอพาวานีเนี่ยได้ซื้อกิจการของเบเซล่าแล้วก็ได้พัฒนาเครื่องชงกาแฟร่วมกันค่ะโดยพาวานีเนี่ยเขาได้คิดค้นวาล์วคุมแรงดันทำให้กาแฟร้อนๆเนี่ยไม่กระเด็นไปทั่วเพราะว่าแรงดันที่ปล่อยจากเครื่องอย่างกระทันหันและคิดค้นการปล่อยไอน้ำหรือการสตรีมขึ้นและพัฒนาเครื่องชงกาแฟด้วยไอน้ำต้นแบบตั้งชื่อว่าอิเดียเล่และได้นำออกมาโชว์ที่งานแฟร์ที่มิลานเมื่อปี1906ค่ะแล้วก็เกิดเป็นเมนูเครื่องดื่มกาแฟเอสเพรสโซ่แม้ว่าเครื่องนี้เนี่ยจะมีกำลังผลิตเครื่องดื่มได้ถึงชั่วโมงละกว่า 1,000 แก้ว wow. แต่ก็มีรสชาติที่ขมไหม้ถ้าชงด้วยแรงดันที่เกิน2บาร์จนในราวๆปี1940นะคะอาคิเล่แก๊กเจียชาวเมืองมิลานเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาเครื่องชงกาแฟที่มีลักษณะเป็นคันโยกแล้วก็ลูกสูบซึ่งให้แรงดันได้ถึง 8-10 บาร์ซึ่งลูกสูบเนี่ยจะดันปริมาณน้ำได้ครั้งละ1ออนซ์และด้วยแรงดันที่มากขนาดนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดเครมมากขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งเดิมเนี่ยผู้บริโภคก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันกินได้หรือเปล่าแต่ด้วยความฉลาดของแก๊กเจียนะคะเขาก็ได้โฆษณาชวนเชื่อว่าเจ้าเครมมาเนี่ยก็คือตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์แบบแล้วก็คุณภาพของกาแฟที่ดีค่ะแรงดันที่สูงจนเกิดครีมสีทองขึ้นจนกลายเป็นมาตรฐานนิยามของเครื่องดื่มเอสเปรสโซ่และเกิดคำว่าดึงช็อตเพราะจากการที่จะต้องดึงคันโยกของเครื่องชงนั่นเองค่ะจนในปี1961เออร์เนสโตวาเลนเต้ได้พัฒนาเครื่องชงกาแฟที่ชื่อว่าฟาเอม่า E61 อันโด่งดังและถือเป็นบิดาของเครื่องชงเอสเพรสโซ่ยุคปัจจุบันเลยทีเดียวโดยเขาใช้ปั๊มติดมอเตอร์สร้างแรงดันถึง9บาร์และบาริสต้าเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แรงดึงคันโยกซึ่งปั๊มก็จะปั๊มน้ำจากระบบประปาแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านท่อทองแดงในหม้อต้มและฉีดผ่านก้อนกาแฟที่บีบอัดซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะคะรู้จักที่มาที่ไปของเครื่องชงไปแล้วเรามาดูว่าเราจะชงเอสเพรสโซ่แบบพื้นฐานเบื้องต้นกันยังไงให้อร่อยค่ะใน1ช็อตเอสเพรสโซ่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยก็คือเรียกว่าฮาร์ดค่ะเป็นส่วนของเหลวด้านล่างกาแฟเอสเพรสโซ่ที่จะถูกสกัดออกมาเป็นอันดับแรกมีความเข้มข้นของรสชาติแล้วก็มีความหนืดสูงให้ความเปรี้ยวหรือว่า acidity มากในส่วนนี้ค่ะและส่วนที่2นะคะก็คือบอดี้ค่ะส่วนที่อยู่ตรงกลางและก็มากที่สุดของช็อตเอสเพรสโซ่นะคะประกอบไปด้วยก๊าซแล้วก็สารของกาแฟที่ละลายและไม่ละลายน้ำ
ซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสร้างความซับซ้อนของรสชาติรสสัมผัสและความหอมของกาแฟส่วนสุดท้ายก็คือเครม่าค่ะเป็นฟองโฟมสีทองที่อยู่ด้านบนสุดของกาแฟเอสเปรสโซ่ประกอบด้วยไอน้ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สารต่างๆที่ไม่ละลายน้ำของกาแฟแล้วก็น้ำมันที่อยู่ในกาแฟมักจะมีรสขมค่ะเรามาทำความเข้าใจกันว่าเอสเปรสโซ่ที่ดีหรือมีรสชาติที่เป็นที่นิยมเนี่ยมันเป็นกันยังไงนิยามของเอสเปรสโซ่แบบดั้งเดิมของ SCAA หรือว่า Specialty Coffee Association of America นะคะเขานิยามเอาไว้ว่าเอสเปรสโซ่1ช็อตหรือว่า1แก้วเป๊กก็คือเครื่องดื่มปริมาณ 25-35 มิลลิลิตรหรือ 0.85-1.2 ออนที่เตรียมจากกาแฟ 7-9 กรัมผ่านน้ำสะอาดอุณหภูมิ 90.5-96.1 องศาเซลเซียสที่แรงดัน 9-10 บาร์และใช้เวลาในการชง 20-30 วินาทีโดยเอสเปรสโซ่ที่ไหลออกมาเนี่ยจะมีความหนืดเหมือนกับน้ำผึ้งอุ่นๆและเครื่องดื่มที่ได้ก็จะมีความแน่นเครมมาสีทองเข้มและเอสเปรสโซ่นั้นเนี่ยควรจะเตรียมโดยเฉพาะและเสิร์ฟให้กับผู้บริโภคทันทีในปี2017นะคะ SCA เนี่ยได้วิจัยและสำรวจการชงเอสเปรสโซ่ของสมาชิกในยุคปัจจุบันเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางหรือว่าข้อแนะนำของมาตรฐานการชงเอสเปรสโซ่สำหรับยุคปัจจุบันจากนั้นเนี่ยเขาก็นำผลที่ได้นะคะมาสรุปเป็นคำแนะนำในการชงเอสเปรสโซ่จากการวิจัยและสำรวจจากสมาชิกของชมรมบาริสต้าของ SCA ในปี2017นะคะก็คือใช้อัตราส่วน 1:2 ในการสกัดเอสเปรสโซ่และใช้น้ำหนักเป็นตัววัดน้ำกาแฟที่ออกมาค่ะค่าเฉลี่ยของกาแฟที่ใช้นะคะก็คือ 18-20 กรัมและได้น้ำกาแฟ 36.5 กรัมใช้เวลาในการสกัด 25-30 วินาทีแรงดัน9บาร์อุณหภูมิ 93.3 องศาเซลเซียสโดยชงให้มีการทำ pre-infusion หรือว่าการพรมน้ำก่อนชงจริงและใช้บาสเกตขนาด18กรัมส่วนรสชาติที่นิยมนะคะในอดีตเนี่ยหรือว่าที่อิตาลีในปัจจุบันก็ยังคงชอบความเข้มข้นหนืดๆหน่อยและขมๆแต่สำหรับกาแฟยุคใหม่หรือว่ากาแฟพิเศษที่เรียกกันว่า Specialty Coffee เนี่ยเรานิยมกินกันแบบมีเปรี้ยวแล้วก็มีหวานบอดี้ไม่แน่นเกินไปและที่สำคัญต้องไม่ขมหรือมีความขมออกมาน้อยๆค่ะเอาละค่ะเมื่อเรารู้จักเอสเปรสโซ่ที่เป็นมาตรฐานตามความนิยมยุคปัจจุบันแล้วเราก็มาดูกันว่าเราจะชงเอสเปรสโซ่ให้อร่อยเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างเรียกง่ายๆว่าการตั้งช็อตเบื้องต้นค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าทำไมเราจะต้องมาตั้งช็อตนะคะเพราะว่าเครื่องชงเอสเปรสโซ่เนี่ยแต่ละเครื่องจะมีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันค่ะการปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็ไม่เหมือนกันรวมถึงสภาพอากาศความชื้นก็มีผลต่อเอสเปรสโซ่ทั้งสิ้นดังนั้นการที่เราซื้อกาแฟตัวเดียวกันกับที่ร้านมาดูเบอร์บดเขามาแต่กลับมาชงเครื่องที่บ้านเราแล้วเนี่ยรสชาติไม่เหมือนที่ร้านมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะเราจึงจะต้องตั้งช็อตของเราให้เป็นค่ะไม่ใช่แค่บดแล้วก็ชงเลยตัวแปรที่มีผลนะคะก็ตามที่ SCA เขาบอกเอาไว้นะคะมีกาแฟที่ใช้ปริมาณน้ำกาแฟที่ได้เวลาในการชงอุณหภูมิน้ำซึ่งเราก็จะต้องพยายามควบคุมตัวแปรเหล่านี้ให้คงที่เพื่อรสชาติกาแฟที่ดีค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการปรับเบอร์บดเพื่อให้เราสามารถตั้งช็อตได้ตามมาตรฐานนั่นเองซึ่งเบอร์บดเป็นตัวแปรที่สามารถกำหนดเวลาในการชงได้ก็คือกาแฟที่บดหยาบเกินไปเนี่ยก็จะทำให้น้ำไหลผ่านเร็วสกัดกาแฟได้น้อยถ้าบดละเอียดเกินไปน้ำไหลช้าและสัมผัสกับกาแฟนานทำให้ดึงเอารสชาติทั้งดีและไม่ดีออกมาได้มากหรือบางทีเนี่ยน้ำไม่ออกเลยก็มีนะคะเหมือนกับว่าถ้าเราใส่ก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยลงในโหลแล้วก็เทน้ำน้ำก็จะผ่านก้อนหินได้เร็วแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นทรายละเอียดน้ำก็จะไหลผ่านไปได้อย่างช้าลงหรือถ้าเราอัดดินลงไปจนแน่นเนี่ยน้ำก็แทบจะไม่ไหลออกมาเลยซึ่งนอกจากเวลาแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถดูสีของช็อตที่ออกมาเพื่อประเมินร่วมด้วยก็ได้นะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับการคั่วด้วยนะคะซึ่งคร่าวๆก็คือถ้าสกัดน้อยไปหรือว่า under extraction เนี่ยเครม่าจะมีสีอ่อนรสเปรี้ยวมากฝาดบอดี้บางถ้าสกัดได้พอดีบางคนก็จะบอกว่าเป็น perfect shot เครม่าก็จะมีสีน้ำตาลทองบางครั้งก็จะมีผงเล็กๆติดมานิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะรสชาติก็จะบาลานซ์มีเปรี้ยวหวานหอมบอดี้กำลังดีถ้าสกัดเกินไปหรือว่า over extraction เครม่าก็จะมีสีน้ำตาลเข้มมากรสชาติก็มักจะขมไม่บอดี้หนักเกินไปเดี๋ยวเรามาลองตั้งช็อตกันนะคะระดับการคั่วสำหรับเอสเปรสโซ่ในอดีตจำกัดแค่คั่วเข้ม
แต่ปัจจุบันเริ่มนิยมใช้ทั้งขั้วเข้มและขั้วกลางในการชงเอสเพรสโซ่ส่วนขั้วอ่อนนั้นก็มีบ้างค่ะแต่วันนี้เราจะใช้กาแฟขั้วกลางค่อนไปทางเข้มเป็นกาแฟที่เราใช้ที่ร้านนะคะเป็นเบรนด์บราซิลลาวค่ะเครื่องชงวันนี้เนี่ยเราจะใช้ดีเซนเอสเพรสโซ่นะคะเครื่องบดจะใช้เฟลโลโอ๊ตเปลี่ยนเป็นเฟือง SSP รวมถึงแปลงให้ปรับเบอร์บดได้แบบไม่จำกัดระดับหรือว่าเป็นสเต็ปเลสนะคะและบาสเกตขนาด18กรัมของดีเซนเอสเพรสโซ่เหมือนกันทดลองช็อตแรกนะคะอ้างอิงตาม SCA ค่ะกาแฟเราใช้18กรัมสกัด36กรัมให้ได้ในช่วงเวลา 25-30 วินาทีในขั้นตอนการเตรียมกาแฟก่อนชงหรือว่ารูทีนต่างๆก็ให้ทำเหมือนกับเทคนิคที่เราถนัดนะคะไว้จะมาเล่าให้ฟังอีกทีในรายละเอียดค่ะพอเราเริ่มชงเนี่ยก็เริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มปล่อยน้ำนะคะส่วนโปรไฟล์การชงเราจะชงโดยใช้แรงดัน9บาร์ตลอดช่วงแต่ว่าเครื่องเนี่ยก็จะมีการหน่วงเล็กน้อยประมาณ 2-3 วินาทีค่อยๆปั๊มได้แรงดันขึ้นมาเป็น9บาร์นะคะซึ่งเครื่องชงกึ่งออโต้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะแล้ววิธีที่เราแนะนำให้ลองก็คือการใช้การชงแบบที่ยังไม่ต้องมีการทำ pre-infusion นะคะสำหรับคนที่มีเครื่องที่ตั้ง pre-infusion ได้เพราะว่าเราอยากจะให้ลองใช้วิธีตั้งช็อตแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนก่อนค่ะลองใช้ที่เบอร์บดเบอร์2ดูก่อนนะคะช็อตกาแฟไหล 16-17 วินาทีเร็วกว่ามาตรฐานที่แนะนำค่ะอย่างนี้ก็คือว่าเบอร์บดหยาบไปนะคะเราก็ปรับเบอร์บดให้ละเอียดขึ้นค่ะลองชิมรสชาติดูก็จะรู้สึกว่ามันติดเปรี้ยวรสชาติแบนๆไม่ซับซ้อนจืดๆบางๆไม่เข้มข้นมันก็คือ under extraction หรือว่าสกัดไม่พอสกัดน้อยเกินไปสำหรับคนที่ใช้เครื่องบดแบบ on demand หรือที่เห็นตามร้านกาแฟแบบที่มีฮอปเปอร์หรือว่ามีโถใส่เมล็ดเอาไว้เลยนะคะเราก็ต้องบดกาแฟที่เป็นเบอร์บดเก่าเนี่ยทิ้งไปก่อนด้วยนะคะอย่าไปเสียดายค่ะเพราะว่ามันเป็นเบอร์บดที่ไม่เหมาะสมแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ต้องบดทิ้ง1ช็อตนะคะประมาณ 15-20 กรัมแต่ถ้าของใครเนี่ยเป็นแบบซิงเกิลโดสก็ไม่ต้องบดทิ้งค่ะคราวนี้เนี่ยเรามาลองที่เบอร์บดประมาณ 1.5 ดูค่ะเจ้าเครื่องเฟลโลโอ๊ตเนี่ยนะคะไม่มีเบอร์0ค่ะเริ่มต้นเบอร์1เลยช็อตนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ 28-29 วินาทีกาแฟถือว่าอยู่ในเกณฑ์แล้วนะคะอย่างนี้ก็คือเบอร์บดที่ใช้ได้แล้วค่ะถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เบอร์บดเบื้องต้นเป็นพื้นฐานหรือที่เรียกว่าใช้เป็นจุดอ้างอิงได้แล้วลองชิมรสชาติดูก็จะรู้สึกว่ามีความกลมกล่อมขึ้นอย่างตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นนัตตี้แล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตชัดมากafter taste หวานและยาวบอดี้เข้มข้นดีทีเดียวค่ะเราต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาตินะคะเราต้องชิมรสชาติด้วยค่ะว่าเราพอใจรสชาติแบบนี้หรือยังถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้เข้มขึ้นเราก็ปรับเบอร์บดให้ละเอียดอีกนิดหน่อยหรือว่าถ้ารู้สึกว่ารสชาติมันทึบเกินไปเข้มไปก็ปรับเบอร์บดให้หยาบขึ้นอีกนิดนึงค่ะในกรณีที่ไม่สามารถปรับเบอร์บดให้ได้เวลาตามที่กำหนดเบื้องต้นเนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องบดที่ใช้เนี่ยอาจจะต้องปรับเป็นขั้นๆนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันปรับได้ไม่ละเอียดพอเราก็เพิ่มจำนวนผงกาแฟให้ใช้ปริมาณที่อยู่ในช่วง 18-20 กรัมตามที่ SCA เขาแนะนำก็ได้ค่ะจะเพิ่มหรือว่าลดทีละ 0.2 หรือ 0.5 กรัมดูก่อนก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเปลี่ยนปริมาณกาแฟก็อย่าลืมด้วยว่าต้องเปลี่ยนปริมาณน้ำกาแฟด้วยนะคะให้ได้อัตราส่วน 1:2 ก็คือน้ำกาแฟที่ได้เป็น2เท่าของน้ำหนักของกาแฟที่ใช้ชิมรสชาติเปรียบเทียบดูค่ะว่าชอบรสชาติแบบไหนมากกว่ากันแล้วก็เลือกเบอร์บดเบอร์นั้นค่ะซึ่งเราก็แนะนำให้ลองดูเข็มทิศวิธีทำเอสเพรสโซ่ดูนะคะเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ค่ะแล้วไว้ไปลองโหลดดูใน description นะคะหรือถ้าหากว่าเครื่องของใครเนี่ยสามารถตั้งโปรไฟล์ในการชงได้อย่างเช่นว่าตั้ง pre-infuse หรือว่าสามารถที่จะปรับแรงดันได้เนี่ยเราก็สามารถตั้งโปรไฟล์แล้วก็ทดสอบกับเบอร์บดที่เราตั้งไว้เป็นพื้นฐานโดยแนะนำว่าให้ปรับดังนี้นะคะปรับเวลา pre-infuse ก่อนในขั้นพื้นฐานเบื้องต้นไม่แนะนำให้ pre-infuse เกิน 5-15 วินาทีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆครั้งเวลาการสกัดช็อตกาแฟจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกแต่ถ้ายังอยู่ในช่วง 25-30 วินาทีก็ถือว่าดีมากหรือเต็มที่ก็คือช่วง 25-40 วินาทีก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะถ้ารสชาติไม่โอเคเราก็มาปรับที่เรโชค่ะส่วนมากการลดเรโชเนี่ยก็จะทำให้ขมฝาดน้อยลงจาก 1:2 เปลี่ยนเป็น 1:1.75 หรือว่า 1:1.5 หรือถ้ารู้สึกว่าสกัดน้อยเกินไปอยากให้หวานขึ้นอีกก็จะปรับเพิ่มปริมาณกาแฟที่ออกมาอีก 3-5 กรัมก็ได้ค่ะหรือถ้าต้องการให้ได้รสที่เข้มๆขมๆหน่อยเนี่ย
ก็ลากให้เรโชมากขึ้นอย่างเช่น1:3ซึ่งเวลาเนี่ยก็มักจะนานขึ้นค่ะและบอดี้ก็จะบางลงด้วยเพราะว่ามันจะมีปริมาณน้ำมากขึ้นนะคะปัจจัยต่อมาถ้าขมฝาดเพราะว่าสกัดมากไปเราก็มาปรับแรงดันสูงสุดของเครื่องตอนชงให้ลดลงอยู่ในช่วงประมาณ 8-8.5 บาร์และสุดท้ายเนี่ยนะคะถ้ามันยังขมฝาดอยู่อีกเนี่ยก็ปรับอุณหภูมิที่ใช้ให้ลดลงค่ะการปรับตามขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยก็คือค่อยๆปรับแบบละเอียดเพื่อหารสชาติของช็อตที่เราชอบที่สุดหรือว่าไฟจูนซึ่งก็จะหมดกาแฟไปเยอะมากทีเดียวค่ะเครื่องชงบางเครื่องเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ปรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่ได้แนะนำว่าเราจะต้องทำทั้งหมดนะคะปกติเนี่ยแค่ปรับถึงเรโชก็กินอร่อยแล้วค่ะแต่ขอเตือนย้ำอีกนิดนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญว่าให้ปรับปัจจัยต่างๆเนี่ยทีละตัวก่อนอย่าปรับเปลี่ยนพร้อมกันหลายๆปัจจัยนะคะมันจะทำให้เราไม่สามารถจับทิศทางของรสชาติแล้วก็การสกัดได้เราเนี่ยก็เคยพยายามที่จะหาช็อตจนหมดกาแฟไปเป็นกิโลแล้วก็ยังไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าคิดว่าเราเปลี่ยนปัจจัยพร้อมๆกันเนี่ยหลายๆตัวเลยมันจะได้ไม่เปลืองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันยิ่งเปลืองไปใหญ่ค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนปัจจัยเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็สามารถกระทบปัจจัยอื่นๆได้ทั้งหมดจึงขอให้เริ่มต้นปรับไปทีละตัวนะคะและเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราหาช็อตที่เหมาะสมได้ก็จะได้กาแฟที่อร่อยขึ้นค่ะไม่ต้องเสียดายกาแฟขนาดนั้นเมื่อเราชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปก็อาจจะไม่จำเป็นต้องหาเบอร์บทจากการตั้งช็อตมาตรฐานก็ได้ค่ะเราใช้โปรไฟล์หรือว่าอัตราส่วนที่เราชอบเพื่อตั้งช็อตเลยก็ได้นะคะและถ้าเราเปลี่ยนกาแฟถุงใหม่หรือว่าเปิดถุงกาแฟไว้นานแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเช็คช็อตใหม่เป็นระยะด้วยนะคะเพราะว่ามันมีผลกับรสชาติค่ะเบอร์บทที่เราใช้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เบอร์บทที่เหมาะสมแล้วก็ได้มันไม่ใช่ว่าเราตั้งช็อตครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้งปีทั้งชาตินะคะร้านกาแฟที่ดีๆเนี่ยเขาจะมีการเช็คช็อตกันตลอดค่ะอย่างน้อยก็ทุกเช้าก่อนเปิดร้านบางทีเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเขาก็มีการเช็คด้วยนะคะเพื่อให้กาแฟอร่อยแล้วก็คงที่ตลอดทั้งวันค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมเช็คช็อตกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครที่เพิ่งมาดูก็ฝากกันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟค่ะบ๊ายบาย